สวัสดีครับพ่ออีทค่ะกายด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยกับสนามบินชูบูเซนไทอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่เมืองนาโกย่านะคะวันนี้เป็นวันแรกใครดูคลิปที่แล้วที่เราเดินทางก็คือเป็นทริปต่อกันนะใครยังไม่ดูก็ลองกดดูได้เดี๋ยวขึ้นตัวไอให้ส่วนวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่นาโกย่าเราก็ไม่เที่ยวนาโกย่าค่ะจะไปเที่ยวไหนคะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเรามาที่นี่13วันนะแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราจะไม่มาที่นาโกย่าก่อนเพราะว่าเราจะรับรถเช่าแล้วเราก็จะออกนอกเมืองไปนะคะซึ่งเราจะมุ่งหน้าขึ้นทางเหนือของนาโกย่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองอินูยามะอินูยามะคาสเซิลนะคะถ้าพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวขออภัยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เราจะเก่งภาษาญี่ปุ่นก็โตโยต้ามิซูบิชิอันโนโมโตะอะไรเงี้ยช่วยอย่างนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวไปรับรถเช่าก่อนหมาเหนื่อยหมาเหนื่อยนี่ดูหมาเขาแบกอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเข็นโคกขึ้นภูเขาเปล่าฮะไปหาลุ้นอะไรฝากหน่อยอะไรเราเดี๋ยวนี่ป้าป้าเจอแล้วนะคะนิสสันเบรนท์นะคะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เราเช่ากับที่นี่ค่ะกายไหวไหมป้าจะให้50เยนกำลังไปแล้วเรียกกันเลยนะคะนี่เราอยู่สนามบินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านนาโกย่านะคะซึ่งมันจะต้องวิ่งเส้นสีเขียวแล้วหลักๆคือเราจะใช้เส้นสีฟ้ากับเส้นสีส้มขึ้นไปตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อแค่เนี่ยค่ะสีส้มกับสีฟ้าและสีเขียวเนี่ยจ่ายแค่เที่ยวเดียวเพราะเราวิ่งเที่ยวเดียว900เยนแค่นั้นเองนะเราก็จะผ่านกับเครื่อง ETC ซึ่งมันเป็นเหมือนแบบ Easy Pass บ้านเราค่ะนี่เขาบอกว่าน้องเกณฑ์น้องกายอ่ะไม่ต้องนั่งคาซีทในเจแปนอ๋อที่เราจองมาอะไรไงเขาคืนเงินปะให้อุ้ยดีจังเลยซื่อสัตย์มากเลยไม่งั้นน่ะเขาอยากได้เงินนะเขาชาร์จเราถ้าเป็นยุโรปอ่ะไม่คืนละญี่ปุ่นเนาะน่ารักมากเลยดีเฮ้ยเกตไกด์ครับนี่ไม่ต้องนั่งคาซีแล้วแต่ต้องคัดเซฟตี้เบลนะคะเข้าใจไหมเพื่อความปลอดภัยเอาละค่ะเราก็ได้รถของเราที่ญี่ปุ่นแล้วรุ่นอะไรคะอันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเขาจะชื่อว่าอเมล่าอเมล่าใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าลาทิโอตกตกตกคือจะบอกว่าข้อดีของอเมล่าหรือลาทิโอจุกมากจุกมากใหญ่กระเป๋าสามใบนี่กระเป๋าเมื่อกี้ที่เห็นอะที่ลากมาทั้งหมดอะถ้าไม่ใช่ลาทิโอนะเจ๊งกระโปงอะและที่สำคัญคือขาก็ยังกว้างกว้างมากห้องโถงภายในเกลียดนั่งสบายไหมคะหนูต้องคาดเบลด้วยนะคาดเบลค่ะโอเคพร้อมแล้วก็นี่นะคะ GPS ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ระบบแบบคีย์มันก็ไม่ได้ยากมากแค่เซิร์ชเบอร์ที่จะไปวิธีการหาเบอร์ก็ง่ายมากแค่เซิร์ช Google Map นี่ค่ะเห็นไหมมันจะบอกทันทีเลยนะคะมีรูปภาพแล้วก็ set as destination กูมีโทรให้บอกด้วยนะว่าค่าทางด่วน 2,250 นะแต่ว่าเราไปเฟรแล้วคัดเบลคัดเบลประมาณ 5:00 นนะฮะไปงานขับรถของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเอกสารที่เราต้องมีก็คือมีบัตรขับขี่สากลทำได้ที่กรมขนส่งนะจ่าย500บาท500บาทนะคะนะคะแล้วก็พวงมาลัยของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนประเทศไทยเลยใช่ขับง่ายมากถนนทางเขาคือแบบดีหมดค่ะถนนเขาเรียบไม่มีขรุขระแต่รอบนี้เดียวค่ะเพราะว่าระยะทางวันนี้ที่เราเป็นผู้ชายก็ต้องเสียสละเนี่ยแหละเป็นคนดีค่ะกลับบ้านนวดให้ด้วยกลับบ้านนวดให้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเจอที่เที่ยวค่ะนอกจากเรามีบัตรทางด่วนนะคะเหมือน Easy Pass นะคะเข้าช่อง ETC ได้เลยนะคะตึ๊ดป้ายเปิดเลยค่ะเดี๋ยวไปคิดตังค์ปลายทางก็จะมีเนื่องจากว่าทริปนี้เนี่ยเรามี2ส่วนส่วนนึงที่เขาบอกว่าเป็นพาสไม่คุ้มก็คือให้ซื้อเป็นแบบเที่ยวๆไป900เยนถูกกว่าเส้นที่เราจะเข้าเส้นจากสนามบินสู่เมืองนาโกย่าเนี่ยซึ่งเรามารอบเดียวเพราะเราคืนในเมืองคือรถในเมืองดังนั้นอันนี้เราจะต้องจ่ายเองภายหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งซื้อมาเป็นตัวของ Expressway ของนาโกย่าและในส่วนของ
่เราจะเที่ยวบริเวณชนบทนะครับทั้งหมดแล้วก็รวมแล้วก็5วันก็ไม่แพงครับบวกกันแล้ว 9,500 เยนเขาบอกว่าถูกกว่าเยอะถ้าใครวิ่งแบบไม่มีพาสนะพวกค่ะบอกเลยหลายหมื่นแพงมากค่ะแต่นี้ก็จ่าย 3,000 คุ้มค่ะไปไปดูค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับมาม่าค่ะยามาค่ะยามาหรือยาม่าไม่รู้นะมันเป็นภาษาอังกฤษอะไอภาษาญี่ปุ่นอะเอากายเร็วๆดิทุกเอาเอากายมันลงไม่ทันนะเดี๋ยวกายเร็วๆอุ้ยคิ้วขมวดเลยอุ้ยอ๋อหลับอยู่เหรอเมื่อกี้เหรออะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือว่าเรามาไม่ทันทางเข้าประสาทหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูจากข้างนอกก็ได้ถ้าเข้าไปได้เนาะไม่ทันค่ะเมื่อกี้เพิ่งเปิดดูประสาทเขาปิด5โมงแหละตอนนี้มันยังไม่5โมงนะแต่เขาบอกว่าร้านเต็มที่ค่ะคือ4โมงครึ่งตอนนี้4โมง40ไม่เป็นไรแต่ว่ามีศาลเจ้าอยู่ข้างๆอ่ะก็จะเที่ยวกันได้ก็เที่ยวตามนี้แหละฮะถนนเนาะโอเคไปค่ะแต่ยังไม่ดูของนะไปที่ตรงนู้นก่อนไปเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็เห็นอยู่ลิฟต์ๆอยู่นั่นก็คือเป็นปราสาทน่ะแต่ว่าน่าจะปิดแล้วกว่าจะเดินถึงเนาะตอนนี้เราก็เลยเดินเล่นๆแล้วกันเดินเล่นแต่ว่าทางเข้าของปราสาทเนี่ยจะมีเขาเรียกศาลเจ้าจิ้งจอกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเสาโทริคุเรียบเลยใช่เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะคะทางเข้าของปราสาทนะสงสัยจะเที่ยวไม่ทันละฟ้ามืดงั้นเที่ยวไอ้ศาลเจ้านี้แล้วกันชื่ออะไรนะครับหมามาคะข้ามข้ามสิทางม้าลายข้ามสิเร็วมากข้ามสิคะต้องขออ่านอยู่อุ้ยแต่ว่าสีสันมันเป็นยังไงครับหมามาคะคือด้วยความที่เรามาตอนแบบโอเคแล้วอ๋อโอเคได้อีกบรรยากาศก็ดีนะคะเนี่ยฮะนี่ศาลก็คือศาลนั่นแหละนี่โอ้ศาลเจ้าจิ้งจอกนะฮะนี่สัญลักษณ์ที่จะเห็นได้ว่ามีเสาอย่างนี้นะฮะนี่เนี่ยมีจิ้งจอกจริงแน่ๆเนี่ยเห็นไหมเห็นจิ้งจอกไหมคาบอะไรอยู่อ่ะนะคาบกระดูกสงสัยกายจะหิวนะแก๊สใส่อะไรลงมาเนี่ยใส่หมอนรองคอลงมามาเที่ยวนะไม่ใช่ผ้าพันคอนะนี่ค่ะทุกการตามประเพณีฮะธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นเย็นจัดแข็งแข็งหนาวดูเย็นจริงๆนะตักเลยค่ะตักเลยค่ะล้างซ้ายล้างซ้ายแล้วล้างขวาแล้วก็เอาเป็นไงเอาเถอะไม่เป็นไรล้างมาเดียวอะไรหล่นล้างเลยล้างเลยกายล้างอะไรก่อนอ่ะนี่ล้างอะไรอ๋อล้างไปแล้วแล้วอันสุดท้ายอ่ะให้อมไว้แล้วบ้วนทำไมเอาเดี๋ยวทำความสะอาดไงฮะเด็กๆไม่ยอมเด็กๆไม่ยอมไม่เอาอ่ะกลัวไม่เอาก็ไม่เอาไม่บังคับอ่ะไปอุ้ยศาลตรงนี้ก็สวยนะฮะมีจิ้งจอกกี่ตัวกันนอที่นี่นี่ค่ะเขาเริ่มประดับตกแต่งด้วยโคมนะฮะโคมไฟนี่อันนี้นะแล้วตรงนี้มีให้ล้างอีกค่ะทำไมฮะมีกบด้วยค่ะมาม่าค่ะเนี่ยจากที่แบบป้าดูแล้วนะฮะอ่านไม่ออกสักคำ นี่ทำไมมีกบด้วยล่ะคะใครรู้บ้างกบเต็มเลยอ่ะเนี่ยนี่มันต้องมีอะไรกับกบแน่ๆดูดิเห็นไหมกบเต็มเลยหาไหนหัวใจอ๋อน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักไหมคะหม่าม้าค่ะใช่เพราะว่าดูจากตรงนั้นแผ่นป้ายเขาเขียนเป็นรูปหัวใจเลยนะคะ
ในว่าศาลเจ้านี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่นอนมาดูทางนี้บ้างนะอู้มันสวยนะคะศาลเจ้านี้เนี่ยอธิษฐานก่อนตบมือต้องโยนเหรียญเข้าไปโยนเหรียญมีไหมมีเหรียญบ้างไหมนี่ไงเขาต้องโยนเหรียญเข้าไปได้แล้วอธิษฐานก่อนเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะน้องกายจะมีแฟนใช่ไหมเจสแล้วโยนเข้าไปตบมืตบมือเสียงดังแล้วเขย่ากระดิ่งก้มหน้าลงนี่ก็ให้เทพเจ้าได้ยินไงคือศาลเจ้านี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นแผ่นป้ายอธิษฐานรูปหัวใจนะที่เป็นก้อนหินอะไรกายแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีก้อนหินที่ต้องผูกด้วยกันสิถ้าเป็นก้อนหินแต่งงานเราก็ไม่รู้เนาะนี่จะบอกว่าตรงนี้ยังเป็นหัวใจเลยใครมองออกมั้งนี่นะคะเป็นกอใบไม้โอ้ป้าป้าดูดิเป็นรูปหัวใจเลยเนี่ยนะคือเราอ่านไม่ออกอะเสาเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเสาโทริอิค่ะสีแดงค่ะไปนับกันว่ามีปกตินะถ้าเป็นเมืองที่ฮิตๆนะจะมีภาษาไทยแน่นอนแต่ที่คนไทยมาไม่ถึงนี่เป็นเสาแบบเยอะมากเลยค่ะสวยเนาะใช่แล้วเสาใหญ่เสาหรอเดี๋ยวหลอกเขาไม้มันอ่ะหลอกไม้เขาอ่ะเขาตามต้นเนี่ยตามต้นธรรมชาติของมันเนี่ยก็ใหญ่ๆเล็กๆตามเดี๋ยวเราต้องมาโผล่หน้าใช่ไหมมาม้าไปโผล่หน้าสิไปโผล่หน้าออกมาอย่างนี้นี่แล้วก็ถ่ายรูปค่ะอย่างนี้ชะเอที่นี่กลุ่มกุญแจน่ารักดีดูสิเป็นรูปรอยเท้าหมากายสวยแล้วเขาห้ามหมาเข้าหนูไม่ใช่หมาใช่ไหมแล้วหนูวิ่งอะไรอ่ะทำไมวิ่งต้องไปได้แค่เดียวรู้กันเนี่ยมาไม่ทันในประสาทอ๋ออันนี้เหรอโอเคมาไม่ทันเนี่ยก็บิสไปหนึ่งที่อ่ะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเป็นไงยังเหนื่อยกันอยู่ไหมหรือว่าไปเที่ยวต่อได้หรือว่าไปกินกันดีกว่างั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพาไปกินซูชิร้อยเยนกันดีไหมล่ารางวัลเอาไหมฮะเอาไหมอาชพองไม่รู้ว่าได้อะไรเที่ยวนี้นะเดี๋ยวไปติดตามกันคลิปหน้าซูชิค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน